ครับ www.montyshop.com นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องปักรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้สุดยอดจริงๆฮะก็คือขนาดเล็กมากนะฮะเป็นหัวชาร์จแล้วความชัดระดับ 1080p นะครับที่30เฟรมในนี้มีเมมมาให้เลยนะฮะ 32GB เห็นไหมครับ 32GB มีมาให้เลยนะครับแล้วก็สามารถบันทึกภาพพร้อมเสียงได้นะครับความคมชัดระดับ Full HD ฮะแล้วก็สามารถเสียบชาร์จกับส่วนของมือถือได้จริงนะครับมีระบบเป็น Motion Detect ก็คือมีรายผ่านหน้ากล้องถึงบันทึกนะฮะทำให้ประหยัดส่วนของ Memory Card ได้นะครับแล้วก็เป็นระบบ Motion Detect นะครับผมมาดูกันครับเนี่ยนะครับสเปคเขาก็เมื่อกี้นะครับอันนี้ตัวกล้องนะฮะไม่สามารถรู้แน่นอนฮะว่านี่คือกล้องเพราะว่าไม่มีสล็อต SD card นะครับเมมโมรี่จะซ่อนอยู่ด้านในนะครับแล้วก็เนี่ยฮะหน้าเลนจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เสียบชาร์จได้จริงนะครับเสียบชาร์จไฟได้จริงเลยนะครับในส่วนของการดูเมมโมรี่นะครับเราสามารถทำได้โดยการแค่เสียบสายนี้นะครับซึ่งสายนี้จะมีมาให้เฉพาะตัวกล้องจะไม่มีตามท้องตลาดนะครับจะเป็นหัว USB 2 ฝั่งฝั่งหนึ่งเสียบเข้ากับตัวกล้องอีกฝั่งหนึ่งเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่มี OTG นะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานคร่าวๆนะฮะก็คือไม่ยากเลยตัวนี้ใช้งานง่ายที่สุดในโลกแล้วครับตัวนี้ผมไม่เคยเห็นกล้องตัวไหนเอ้ยตัวกล้องจิ๋วตัวไหนที่ใช้งานง่ายขนาดนี้นะฮะวิธีการใช้งานนะครับไม่ยากเลยเราแค่เอาหัวปลั๊กมานะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเขาจะเริ่มทำงานทันทีนะครับเริ่มทำงานทีเมื่อเราเสียบไฟให้มันนะครับหลังจากเสียบไฟให้มันก็จะมีไฟกระพริบด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูวิธีการใช้งานนะครับเราแค่เสียบเข้าไปนะฮะก็เสียบเข้าไปตรงๆนี้นะครับนี่ครับจะมีไฟกระพริบตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะหลังจากกระพริบเสร็จกล้องจะเริ่มบันทึกถ้าเกิดจะให้ภาพหัวตั้งเราต้องตั้งอย่างนี้นะครับตั้งนี้สาย USB ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะลองเสียบชาร์จให้ดูครับว่ามันชาร์จมือถือได้จริงๆนะฮะก็เอาสายชาร์จนะครับเสียบเข้าไปกันเลยนี่ปึ๊บอีกฝั่งนึงผมจะเสียบเข้ากับส่วนของโทรศัพท์นะฮะนี่ครับโทรศัพท์ก็จะขึ้นเป็นชาร์จไฟนะครับใช้งานง่ายมากอันนี้คือชาร์จได้จริงนะฮะส่วนต่อมาเดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าตัวกล้องมีภาพเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ยากเลยนี่ถอดชาร์จเราก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะหยุดอัดเราแค่ถอดไฟถอดสายนี้ออกนะฮะถอดไฟออกปึ๊บนี่ครับตัวกล้องก็หยุดอัดแล้วนะครับแล้วต่อไปเรามาดูภาพกันนะครับถ้าเกิดใครใช้เป็นมือถือที่เป็น Android นะครับเราสามารถซื้อสายเขาเรียกว่า OTG แบบนี้มานะครับนี่เขาเรียกว่าสาย OTG แล้วก็ใช้คู่กับสายที่เขาให้มาสายพิเศษนะฮะอันนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดสำหรับกล้องโดยเฉพาะซึ่งจะไม่มีใครสามารถรู้ความลับในกล้องตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าต้องมีสายพิเศษอันนี้นะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้ปึ๊บนะครับอีกฝั่งนึงก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเป็น OTG หรือจะเสียบเข้าคอมก็ได้นะฮะได้2ทางคือผ่านคอมผ่าน OTG แต่เกิดคอมเครื่องไหนไม่มีไดรเวอร์ก็ต้องผ่าน OTG ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เสียบเข้ากับส่งของมือถือเราได้เลยปึ๊บนะเดี๋ยวจะเด้งขึ้นมานะครับไฟนี้จะติดนะฮะนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นไดรฟ์ในเมมโมรี่ในตัวนี้แล้วนะครับเราจะดูภาพแล้วก็คลิกไปคำว่าวิดีโอนะครับดูคลิปแรกที่ผมถ่ายไว้ดีกว่าเนี่ยนะครับเสียงชัดมากนะฮะภาพผมชัดเป็น Full HD นะครับเห็นหมดแน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะเอาภาพจริงเป็นไฟล์ AVI มาให้ดูด้วยครับว่าภาพเขาเป็นยังไงนะครับภาพสีพร้อมเสียงนะครับเดี๋ยวมาดูที่ต่อไปครับอันนี้ตั้งภายในบ้านนะครับสามารถตั้งได้เมมโมรี 32GB ก็อยู่ที่ว่า
เราไปวางตรงแสงเยอะแสงน้อยได้ประมาณ 3-6 ชั่วโมงครับอยู่ที่พื้นที่ที่แสงเยอะแสงน้อยก็จะกินเมมโมรี่ไม่เท่ากันนะครับนี้บอกยากเนี่ยครับเป็น motion detect นะครับมีอะไรเคลื่อนไหวมันจะเรคคอร์ดดอนจริงเริ่มจากในส่วนติดตั้งนะครับถ้าใครอยากติดตั้งที่ต่างๆครับแต่เราไม่มีปลั๊กที่เอื้อมหน่อยผมแนะนำให้ไปซื้อพวกปลั๊กตั้งแบบนี้มานะครับซึ่งทำให้เราสามารถ adjust ส่วนของมุมมองได้ทั้งหมดนะครับก็คือเราเสียบเข้าไปใช่ไหมครับสมมติเราเสียบเข้าไปตรงๆนี้นะครับแล้วเราต้องการให้ภาพเป็นแนวนี้เราก็สามารถหมุนได้อันนี้ทำให้เราสามารถติดตั้งได้ทุกที่นะครับโดยที่คนไม่สงสัยแน่นอนนะครับผมเราก็หาซื้อได้ตามของตลาดทั่วไปครับส่วนของปลั๊กแบบตั้งแบบนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูส่วนของภาพวิดีโอจริงกันดีกว่าครับว่าภาพเป็นไงถ้าใครสนใจตัวกล้องปลั๊กสุดยอด2017ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.montyshop.com นะครับของแท้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับ